สวัสดีครับเป็นต้นนภเพนูเรียนนะครับวันนี้มาดูเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งตุลาครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ลำดับและอนุกรมอีกแล้วนะครับแล้วก็ให้เราสังเกตดีๆโจทย์ให้ an มานะครับซึ่งอยู่ในรูปด้านบนเนี่ยเป็นผลรวมของอนุกรมเลขาคณิตนะครับด้านล่างหารด้วย3ามกำลังสอง n นะครับแล้วก็บอกว่าถ้า an ตัวเนี้ยหลังจากคำนวณเรียบร้อยแล้วนะเอามาครับมาหา a 1บวก a 2บวก a 3บวกจนถึง an แล้วก็เทคลิมิต n จนถึง infinity จำได้ไหมครับ หน้าตาแบบนี้มันคือลิมิตของพาเชลซัมใช่ไหมถ้าใครยังพอจําได้นะครับเจ้าด้านหลังเนี่ย a 1บวกจนถึง a n เนี่ยนะครับมันก็คือ s n นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆแล้วมันก็คือลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของ s n หรือพาร์เทชั่ลซัมนั่นเองนะครับอ่าพอรู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าข้อนี้สิ่งที่เขาถามจริงๆนะก็คือซัมตั้งแต่ n เป็น1ึงถึง infinity ของ a n นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ซัมตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปจัดรรูปให้้เียบยบอคาว่า a หลังจากจัดรูปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาเท克ซัมนะครับจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาจัดรูปกันเลยครับ A n จากรูมกี้เอ็เท่ากับ1บวก2อกำลัง1่บวก2กำลัง2บวก2องกำลัง3บวกจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ2องกำลัง n อ็นงไหมเออด้านล่างก็คือ3ามกำลังสองธรรมดานะอ่ะตัวด้านบนอย่างที่บอกเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับแล้วสูตรผลรวมอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยว่าไงแล้วนะอ่ะผลรวมนะครับ s อนอนุกรมเลขาคณิต แบบจำกัดเทอมนะครับก็คือ A1 ลบด้วย A ตัวถัดจากสุดท้ายนะครับหลายคนอาจจะไม่คินอ่าทำไมถึงต้องเป็นถัดจากสุดท้ายด้วยเราไม่ใช้วิธีจำสูตรนะว่าเป็น A1 r นอาละังเอนอะไรนะั่นแหะเพราะว่ามีโอกาสพลาดนะครับแบบนั้นในเคสนี้ก็อาจจะพลาดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใช้ยังไงอ่าหารด้วย1ลบ r ครับจำง,ง่ายๆครับ A1 ลบ A ถัดจากตัวสุดท้ายหารด้วย1ลบ R มาดูกันว่าของเราเป็นยังไง A1 ของเราคืออะไรครับ A1 ก็คือตัวแรกจริงไหมก็คือเลข1นะ เลขหนึ่งนะครับต่อไปลบด้วย a ถัดจากตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือใครคือ2กําลัง n ถัดไปอีกตัวนึงก็คือ2กําลัง n บวกหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วย1ลบ R 1ลบด้วย Rr คืออัตราส่วนร่วมของอนุกรมเลขาคณิตตัวนี้นะครับซึ่งก็คือเลข2นะด้านล่างครับ3กําลังสองลอกมาครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือ an นะครับแค่จัดรูปให้มันง่ายกว่านี้อีกหน่อยนะครับมาดูกันว่าจัดอะไรได้บ้างนะครับด้านบนเป็น1ลบ 2องกำลัง n นบวก1นะครับแล้วก็1ลบ2ข้างล่างเนี่ยก็คือหารด้วยลบ1จริงปะข้างล่าง3ากำลังสองลอกมาอันนี้หารด้วยลบ1แบบนี้จริงๆก็คือเอาลบ1ไปคูณข้างบนก็เรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปเรียบร้อย a n ของเราจะเป็น2องกำลัง n บวก1แล้วก็ลบออก1หารด้วย3ามกำลัง2 n เนะครับเรียบร้อยเราได้ a n ตัวเป็นเป็นมาละนะครับคราวนี้จำได้ไหมครับว่าโจทย์ของเราเนี่ยถามอะไรนะโจทย์ถามผลรวมอนันต์นะครับของ A n ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับ เอ็นตัวนี้เลยนะครับมาหาผลรวมนะครับว่าซามตั้งแต่1ถึงอินฟวนตี้ของ a n เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็แทน AN ตัวเป็นเป็นลงไปนะครับ n ตั้งแต่1ถึงอินฟินตี้ของ2กําลัง n อบวก1ลบออก1แล้วหารด้วย3กําลังสองตัวนี้เลยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับดูเผลอๆผบางคนบอกเป็นอนุกรมเลขาคณิตยังไม่ใช่นะจริงๆแล้วต้องแยกลบออกมาก่อนนะครับถึงจะเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับอ่าก็จะได้ n ตั้งแต่1ถึงอินฟวนตี้เหมือนกันของ 2องกลัง n บวก1ส่วนด้วย3กําลังสองตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลบด้วย3มของ1ส่วน3กําลังสองอนะครับอินเด็กก็ n ็ตั้งแต่1ถึงอินฟิน t y ี้เหมือนกันนะครับคราวนี้ล่ะครับตัวซ้ายก็เป็นอนุกรมเลขาคณิตละตัวขวาก็เป็นอนุกรมเลขคณิตแล้วนะครับคราวนี้ต่างจากสูตรเมื่อกี้นิดนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผลรวมจํากัดใช่ไหมครับการที่เราจะหาตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยได้นะครับมันเป็นผลรวมอนันต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรผลรวมอนันต์นะที่บอกว่าเอสอินฟินิ r น้ อันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งทั้งสองก้อนก้อนซ้ายก็เป็นแบบนี้ก้อนขวาก็เป็นแบบนี้นะครับใช้สูตรเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่า A1 กับ R อาจจะเป็นคนละตัวกันคราวนี้ใช้สูตรใช้อย่างไงได้อย่างไงอ่ะ a 1ของตัวทางซ้ายครับ a 1ของตัวทางซ้ายก็คือแทน n ด้วย1เข้าไปนั่นเองนะครับเอา1ก็ไปใส่ที่ n ตรงนี้2 t ที่นะครับมันก็จะได้อะไรออกมาครับ2กำลังหบวก1หารด้วย3ามกำลัง2คูณ1ก็คือ3ากำลังสองนะครับจากนั้นนี่คือ a 1นะก็คือเทียบได้กับ1 R rr ก็คื อัตราส่วนรวมของมันใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่รู้เทคนิคลัดนะอัตราส่วนรวมของอนุกรมเลขคณิตที่อยู่ในรูปแบบนี้มันคือตัวเลขที่ถูกยกกําลัง n มาดูว่ามีใครบ้างนะครับข้างบนเป็นไงเลข2ตัวเดียวถูกยกกำลัง n เห็นไหมเราไม่นับ1ที่เป็นตัวเลขเพียวๆอย่างนี้นะมันไม่มี n น,นะครับตรงนี้ข้างล่างเป็นใครครับ3ามกลังสองนะครับถูกยกกาลัง n จริงป่ะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนรวมก็คือ2อส่วนเนั่นเองนะครับเมาจากไหน9ก็มาจาก3ามกลังสองนะครับพอถัดไปครับลองมาดู เ1หเหมือนกัน n 1ก็คือตัวแรกใช่ไหมแทนเทั่นก็หเข้าไปอันง่ายหน่อยนะครับก็จะได้1ส่วน3กําลังสองธรรมดานะครับแทนเทนั่าก็หส่วนด้วย1ลบ r นะครับ r ของเรานะครับตัวนี้แยกกันนะครับไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคนละตัวกันก็มาดูว่าอาของเราเป็นยังไงนะครับก็เอาเฉพาะคนที่ถูกยกกาลัง n ็ใช่ไหมก็มีคนเดียวก็คือ3ามกำลังสองเอแต่อย่าลืมว่ามันเป็น1ส่วน3ามกำลังสองตรงนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน9นะครับ เราก็ทําการคํานวณออกมาเร,เรียบร้อยเสร็จสับ s ก็คือสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราคิดเลขเสร็จปั๊บก็ได้คําตอบเลยนะอะดูพจนแรกครับข้างบนเป็น2อกำลังสองได้4เนาะเพราะฉะนั้น4ส่วน9นะครับสอกำลังสองได้9นะข้างล่างครับ1ตัวนี้เปลี่ยนเป็น9ส่วน9ลบด้วย2ส่วน9ก็เหลือ7ส่วนเเรียบร้อยตัวหลังครับ1ส่วน3กำลังสองก็คือ1ส่วน9นะครับ1ลบด้วย1ส่วนเเหมือนกันเลยได้8ส่วน9ทําแบบเดียวกันนะครับเปลี่ยน 1, ็น 9, 9, ึ่1ส่วน เป็นเศษส่วนซ้อนละคราวนี้ก็กลับเศษเป็นส่วนมาคูณครับ s ของเราก็จะเท่ากับ4ส่วน9คูณด้วย9ส่วน7ใช่ไหมครับลบด้วย1ส่วน9คูณด้วย9ส่วน8นะจากนั้นก็ตัด9นะครับตัด9ออกไปนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มาคำนวณเลยครับได้4ส่วน7นะครับลบด้วย1ส่วน8อ่ะอีกนิดเดียวครับรวมกันให้เรียบร้อยนะครับปรับส่วนให้เป็น56นะครับก็ตัวซ้ายก็คูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนนะ 84ได้32ด้านหลังได้7คูณ1ได้ลบ7นะครับตรงนี้ก็เป็น56นะ7คูณ8นะครับรวมกันครับคิดเลขออกมาก็ได้25นะครับส่วนด้วย56นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลรวมที่เขาถามนั่นเองย้อนกลับไปดูในช้อยครับ25ส่วน56มีไหมมีครับนี่ตอบช้อย E นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบช้อย E 25ส่วน56ครับ